ผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยผมก็อยากให้มาประชุมให้ตรงเวลาด้วยนะครับเขาจะได้เห็นว่าเขาเลือกท่านเข้ามาแล้วเนี่ยท่านมาทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีใครเลือกก็ขอให้มาให้ตรงเวลาด้วยนะครับได้ใจเย็นใจเย็นนะเฮ้ยแฟนคลับหรอโอ้กล้องไหนครับกล้องไหนครับกล้องไหนครับถ่ายรูปครับถ่ายรูปครับดีครับผมดีครับค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆครับใจเย็นนี่ค่อยๆครับลุงป้อมมาจากบ้านป่าลอยแตกมานะนะแล้วก็มีแฟนคลับมามอบช่อดอกไม้แฟนคลับก็แต่งตัวเหมือนออกจากป่าเหมือนกันนะครับลุงป้อมทำไมถึงมาสายอะครับผมอยู่บ้านป่าลอยแตกตอนนี้น้ำมันท่วมมีทั้งดินถล่มโคลนเยอะแยะผมออกจากบ้านป่าลอยแตกมันก็เดินออกมาลำบากท่านประธานก็ต้องรู้ว่าผมต้องมาช้าหน่อยไม่น่าถามเลยโถ่ใจเย็นเดี๋ยวครับลุงใจเย็นๆลุงไอ้ที่โอ้ยเนี่ยโมโหเหรอครับเปล่าความดันมันขึ้นพาไปกินยาหน่อยพักผ่อนครับโทษทีเขาความดันขึ้นครับก็เห็นใจลุงให้ลุงมาช้านิดหนึ่งนะแต่ส่วนคนอื่นอยู่ในเมืองก็มาได้ตามเวลาปกตินะวันนี้น่ายินดีนะครับที่เรามีผู้บริหารในหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเป็นผู้บริหารที่เป็นสุภาพสตรีมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งวันนี้นายกรัฐมนตรีเราก็เป็นผู้หญิงนะครับนะก่อนหน้านี้นี่เรามีผู้ชายมาเยอะแล้วการอภิปรายวันนี้เป็นยัตติที่ทางพรรคฝ่ายค้านเป็นผู้นำเสนอนะครับเชิญท่านเสน่ห์ศรีสุวรรณผู้นำพรรคฝ่ายค้านครับท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับวันนี้ทางพรรคฝ่ายค้านผมก็ได้ต้อนรับลุงป้อมซึ่งกระโดนอเปหิมาจากรัฐแบนแต่ก็ยังมีแฟนคลับ FC บรรดาแม่ยกออกมาต้อนรับโดยเฉพาะยิ่งการมาถ่ายรูปร่วมกันของแม่เสือดาวเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แม่เสือดาวอาจจะให้ดอกไม้ผิดจริงๆดอกไม้ที่ให้ลูกป้อมมันควรจะเป็นดอกไม้จันทร์ไงท่านประธานครับเดี๋ยวก่อนครับท่านประธานลุงป้อมท่านประธานครับท่านผู้อภิปรายเขาพูดผิดไปนิดนึงครับผิดตรงไหนครับก็ต้องให้ดอกไม้วันจันทร์ครับเขาพูดผิดเป็นดอกไม้จันทร์โหยความดันขึ้นอีกแล้วลุงป้อมก็พูดถูกว่าให้ดอกไม้วันจันทร์เพราะวันอังคารก็ต้องเอาไปลอยแล้วครับท่านประธานผู้ไรเดี๋ยวความดันขึ้นอย่าไปพลาดพิงมากนะท่านประธานครับมันมีคำถามว่าหญิงหรือชายเป็นผู้บริหารใครทำงานดีกว่าท่านประธานครับวันนี้เนี่ยเราได้ผู้นำหญิงดูข้างหน้านะเป็นหญิงแต่หันไปข้างหลังจริงๆเป็นชายครับท่านประธานครับดูเพราะเขามีชายยืนอยู่เบื้องหลังครับท่านประธานครับแล้วหนึ่งหญิงนี้การเป็นผู้นำของท่านจะต้องประกอบไปด้วย8อรหันต์ที่ยืนอยู่ข้างๆกับท่านประธานครับคอยขยับเก้าอี้ให้ต้องคอยขยับเก้าอี้ให้คอยรับไมค์เพราะว่าแม่หญิงเนี่ยนะครับบางทีก็จะตายไมค์ครับท่านประธานครับไปต่อไม่ได้ก็ต้องโอนไปครับโอนไปคนนั้นทีโอนไปคนนี้ทีเราจะต้องมีทีมที่เข้มแข็งนี่คือการประกาศของท่านผู้นำหญิงของเราครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ทีมที่เข้มแข็งหัวหน้าก็เลยอ่อนแอได้ครับท่านประธานครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเรามีทีมที่เข้มแข็งแล้วมีหัวหน้าที่เข้มแข็งด้วยมันน่าจะไปได้ดีนะครับท่านประธานครับครับใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยเรากำลังมาคุยเรื่องหญิงเรื่องชายความจริงผมไม่อยากพูดเรื่องนี้
มันไม่ควรจะแบ่งเพศแบ่งแข่งกันว่าใครจะมาทำงานบริหารพอเอาเข้าจริงโอกาสที่ผู้หญิงจะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมันน้อยเหลือเกินน้อยยังไงครับเพราะว่าที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราก็ยกย่องผู้หญิงทั้งนั้นแต่พอถึงเวลาเป็นจริงผู้หญิงกลับไม่มีโอกาสนี้ครับท่านประธานครับเห็นไหมครับพอถึงเวลาจะยกทัพจับศึกคนได้เป็นผู้นำในการยกทัพจับศึกเราก็เรียกว่าแม่ทัพแต่พอไปเช็คชื่อแม่ทัพเป็นชายครับท่านประธานครับหรือแม้กระทั่งคำว่ามีแม่พิมพ์เห็นไหมฮะเด็กที่สร้างขึ้นมากระทรวงศึกษาทั้งหลายพวกครูทั้งหลายเนี่ยก็ต้องให้ครูเนี่ยเป็นแม่พิมพ์ครับท่านประธานแม่พิมพ์ของชาติแม่พิมพ์ของชาติแต่ครูสมัยนี้ก็ไม่ได้แน่เสมอไปว่าจะได้เป็นครูขนาดสอบติดเห็นชัดว่าเป็นครูติดอันดับหนึ่งถึงเวลาชื่อก็หายได้ครับท่านประธานครับสันนิษฐานว่าพิมพ์ผิดครับท่านประธานครับเห็นไหมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรไอ้ใครเป็นคนจัดการนะท่านประธานครับสันนิษฐานว่าผู้ชายอีกแล้วถูกไหมฮะนี่มันจัดการอย่างนี้นะฮะท่านประธานระหว่างชายกับหญิงภาษาไทยบรรบงบอกนะครับชายประกอบไปด้วยต้องมีชอช้างครับแสดงว่าผู้ชายเป็นเพศที่มีความเข้มแข็งชอบความยิ่งใหญ่ถูกไหมครับช้างฮะช้างแล้วต้องมีอะไรฮะยอยักษ์ยอยักษ์คือยังไงฮะยอยักษ์เขี้ยวใหญ่ครับข้อความว่าหญิงหญิงมีอะไรบ้างครับท่านประธานครับหญิงมีหอยหีบครับท่านประธานครับเป็นตัวอักษรเป็นตัวอักษรหอหีบเขาเรียกเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ในหีบในหอถูกไหมธรรมดาผู้หญิงจะรักกวนสงวนตัวถูกไหมครับโดยธรรมชาติเป็นกุลสตรีมียอหญิงยอหญิงคืออะไรยอหญิงโสภาครับท่านประธานครับต้องเน้นความสวยความงามจนกระทั่งมีคำกล่าวว่าบ้านใดไม่ทาสีเหมือนสตรีไม่ทาปากสตรีที่ดีควรจะเอาสีบ้านมาทาสีปากครับท่านประธานครับมันจะได้อยู่ทนหน่อยนะครับวันๆก็ไม่ได้ต้องเติมตลอดบางคนนี่นะเดี๋ยวนี้เราต้องไปแต่งหน้านะเสร็จแล้วบางทีไปถอนคิ้วนะถอนนะครับถอนเสร็จแล้วไปทำเป็นคิ้วคิ้วถาวรก็ดีสลักไปเลยนะสักไปเลยนะแต่บางคนนะไปถอนแล้วไปทอให้มันหนาๆแล้วมาแปะครับบางทีไม่แปะให้ดีไม่ได้แปะด้วยกาวตาช้างแปะไปไปคิ้วมันเผยเยอะขึ้นมาครับท่านประธานเวลาคุยกับใครคิ้วมันเผยเยอะขึ้นมาเครียดไหมท่านประธานแต่ผู้หญิงหยุดสวยไม่ได้ครับอายุขนาดนี้นี่ตอนเราพักการประชุมแต่งกันแหลกเลยครับท่านประธานยิงแม่เสือดาวรู้ว่าจะมาถ่ายภาพบลุงป้อมนี่แกมีพอหีบมียอหญิงแล้วมีงองูครับงองูนี่อะไรคืองกนั่นเองครับท่านประธานเก็บหมดครับไม่ยอมครับใครจะเอาไปไม่มีทางครับท่านประธานผู้หญิงนี่เป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเอาในบ้านเนี่ยถ้าผู้หญิงไม่เก็บเงินเนี่ยใครจะเก็บแล้วผู้หญิงเก็บหมดเก็บแม้กระทั่งของสามีผู้ชายครับท่านประธานครับเก็บหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีผู้นำเป็นหญิงเราก็จะเห็นการเก็บหอมรอมริบอันนี้เป็นความหวังอันนี้เป็นความหวังนะแต่เอาข้อจริงมันจะได้อย่างไรหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เราดูสถิติของนายกรัฐมนตรีของไทยในอดีตที่ผ่านมาท่านประธานทราบไหมเรามี31คนคนปัจจุบันนี่31คนผู้ชาย29คนและผู้หญิงแค่2คนเท่านั้นปัจจุบันคือคนที่2แสดงว่าผู้ชายได้โอกาสมากกว่าผู้หญิงครับแต่สิ่งที่เห็นคืออะไรครับท่านประธานครับผู้ชายมีโอกาสมากกว่าผู้หญิงถูกไหมฮะครับแต่ประเทศชาติเราก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วล่ะครับก็แปลว่าถ้าจะมาโทษกันผู้หญิงผู้ชายจะมาบอกกันตรงๆว่าผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายผู้ชายเก่งกว่าผู้หญิงก็ผู้ชายได้โอกาสตั้งเยอะแยะแล้วพาประเทศได้ไปถึงไหนเองถูกไหมครับท่านประธานครับถูกไหมฮะครับตอนนี้ให้โอกาสผู้หญิงผู้หญิงก็ต้องแสดงความสามารถสิครับโอกาสของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้ววันนี้เพราะผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชายถ้าผู้หญิงมีความสามารถมีความเก่งจริงจะช่วยพัฒนาความเจริญความก้าวหน้าในประเทศได้ผู้ชายก็เป็นฝ่ายสนับสนุนได้วันนี้ทั้งชายทั้งหญิงมีโอกาสแห่งความเท่าเทียมกันแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องแบ่งเพศแบ่งชายแบ่งหญิงแต่ดูความสามารถที่แสดงออกมาดีกว่าครับให้โอกาสให้เกียรติผู้หญิงได้เป็นผู้นำก็ได้ไม่ต้องมาแบ่งแยกกันแล้วก็มากดขี่กันอย่างนี้ไม่เอาครับและนี่คือทางออกที่ดีที่สุดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงไม่คุณจะเป็นชายถ้าคุณมีโอกาสบริหารคุณทำงานให้ดีที่สุดนั่นคือคำชื่นชมที่จะเกิดขึ้นมากกว่าครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านผู้นำพรรคฝ่ายค้านผมเป็นผู้นำผมตัดสินใจได้ว่าจะซักผ้าก่อนหรือจะรีดผ้าก่อน